สมัยก่อนนี่เขาเก็บในกระป๋องเนี่ยฮะใช่ตลับยาต่างๆเหล่านี้อ้าวเริ่มจากที่เห็นว่าปึ๊บปั๊บปั๊บปึ๊บเราซื้อได้เลยก็คือสององค์นี้นี่แบบนี้นี่ก็ไม่น่าต้องสงสัยอะไรเยอะหยิบมาก็ได้จะแท้ตาเปล่าทะลุกล้องแบงค์สุโขทัยเขาแท้หมดเลยที่เขาที่เขาจับเนี่ยปฏิกเนี่ยคือพระแท้หมดเลยใช่ผมว่าเก่าอ่ะที่เขาเรียกปฏิกอ่ะเขารู้คุณค่านะเนี่ยเขาถึงจับเนี่ยปฏิกไว้เนี่ยพระกูเขาแท้หมดเลยนะใช่นี่เอาง่ายๆนะนี่คุณดูนี่นะเป็นกองเลยนี่ดูฝุ่นคืออะไรรู้ไหมครับคนที่เขาเก็บพระคุณดูนะเนี่ยไม่ได้เปิดแบบมานานมากดูสนิมดิพี่เพื่อนดูนะถ้าตู้ที่ใช้บ่อยๆอ่ะถูกป่ะสนิมมันจะไม่ขึ้นคือผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าคนที่เก็บพระสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เก็บสะสมใส่กล่องใส่ตู้ใส่อะไรของเขาไว้ใช้ไม่ใช้ก็เอามานั่งดูนะของเขาไปคือเจ้าของเก่าอ่ะเชยชมมาจนเขารู้สึกว่าชีวิตเขาแก่แล้วหรือไม่ก็เจ้าของเก่าเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วลูกก็ถูกป่ะพ่อเนี่ยรู้ว่าอันนั้นดียังไงอันนี้ยังไงพ่อรู้ในคุณค่าพ่อก็เก็บสะสมพ่อก็หวงแหนแต่ลูกไม่รู้ด้วยนี่ใช่ไหมลูกรู้แต่ว่าพระเปลี่ยนเป็นตังได้อยากได้ตังมากกว่าอยากเก็บพระเนี่ยแหละครับพระยอดนิยมเหล่านี้จะมีออกมาก็ต่อเมื่อเจ้าของเก่าอ่ะเขาอายุเยอะแล้วไม่ใช้แล้วหรือเปลี่ยนบุญเพราะเสียชีวิตไปแล้วเมากล้องเลยครับก็อยู่ที่ว่าแบบเนี้ยจะไปที่ใครก่อนเพื่อนๆว่าตู้แค่นี้ผมซื้อมาเท่าไหร่กุ้งกิ่งบอก100,000ลองทายดูว่าตู้เนี้ยเท่าไหร่108แสนสองหลายแสนหลักแสนรับประจาน500,000 400,000โอ้โหแสนขึ้นนี่เอางี้ก่อนตู้เนี้ยนะ150,000ครับพี่เป่งโฮมพี่เป่งโฮม600,000งั้นตู้เนี้ยผมเอา106,000แล้วกันกองตู้ทั้งตู้เลยนะพี่นะ106,000ใครรับพี่ปิดมาครับทั้งหมดเนี้ยผมเอา106,000แล้วกัน1,2,3,4เขาจะไป90ไข่ปลาขึ้นปิดไม่ได้แล้วเด้อได้แล้วอ้าวก็ในความหมายก็คือชุดเนี้ยทุกคนรู้ครับเวลาผมเหมาผ้ามาเนี่ยเจ้าของเขาก็อยู่กับเราเราก็ต้องพูดแบบนี้ออกไปพอไม่มีใครปิดแล้วเนี่ยเราได้แสดงความบริสุทธิ์ใจไปแล้วว่าเราเนี่ยเอากำไรแค่ผ่านมือแต่ถ้าเมื่อไม่มีใครปิดเราก็ไปดูกันอ่ะดูนะครับว่าของในตู้เนี่ยไม่ได้มีออกไปไหนเริ่มจากสมัยก่อนนี่เขาเก็บในกระป๋องเนี่ยฮะตลับยาต่างๆเหล่านี้อ้าวเริ่มจากที่เห็นว่าปึ๊บปั๊บปั๊บปึ๊บเราซื้อได้เลยก็คือสององค์นี้โอ้โหที่เห็นแล้วปึ๊บปั๊บปั๊บปึ๊บรับแช่มับโอเคอ่ะที่พี่เรียกมาก็ไม่ได้เกินไปเพราะพานเพราะแก้วพายอดนิยมสมัยก่อนดินชิมผงเหรียญลำดับสุดท้ายนี่นะครับแกะไม่แกะอันนี้แท้ไหมเพราะแก้วนี่เท่าไรแพ้เนี่ยที่ได้มาก็พ่อแก้ว1องค์พี่ใครยังดูไม่เป็นไหมว่าดูยังไงถึงแท้เท่าไรครับแท้ดูง่ายแท้ดูง่ายเลยพี่แท้ตาเปล่านี่มีใครสงสัยไหมว่าดูยังไงแต่ถ้าแฟนเพจสันขวานะหยิบมาปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าพระแท้ถ้าใช้ความเก่าในการดูก็คือ
อ่ะติ๊กไว้แกล้งใส่จดกระดาษว่าองค์เนี้ยในใจเราคิดว่าราคาเท่าไหร่หรือเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงถ่ายรูปแคปไว้แล้วก็ติ๊กว่าอันนี้กี่บาทแล้วนะสองโอ้โหนี่เห็นไหมครับว่าศิลปะของการแกะที่ผมบอกอะถ้าดูเสือพระปานให้คุณดูที่เท้าลักษณะการแทงเล็บนี่ตาลูกเต๋าเห็นไหมครับปากจอกแล้วเราชอบตรงไหนรู้ป่ะเราชอบตรงเลี่ยมหน้าเพราะอะไรรู้ไหมสมัยโบราณน่ะเขาไม่ค่อยเลี่ยมทองเพราะทองอ่ะแพงเขาจะผสมให้เป็นหน้าเพื่อให้ราคามันถูกลงคุณเห็นไหมสมัยนี้จะไม่ค่อยมีเลี่ยมหน้าของเหรียญนะจะเหรียญแล้วแต่ถ้าเลี่ยมหน้าก็จะเป็นสมัยก่อนทั้งนั้นเลยเลี่ยมก็เก่าแล้วนี่เอาว่าแบบเนี้ยสบายใจกว่าไอ้ที่ขาวๆที่เห็นอยู่อีกนะครับแบบนี้เก่าไหมครับนี่แบบนี้เก่าไหมขอบคุณมากครับอาจารย์พระเก้าดูมีเสน่ห์มาตาดีค่ะครับเก่ามากแต่ตาเปล่าครับก็เห็นไหมช่ำจนถูกไหมฮะเป็นสีน้ำผึ้งไปแล้วอ่ะใช่อ้าวโอ้สุดๆเก่าครับสีน้ำผึ้งครับอ้าวสององค์เท่าไหร่อ่ะผมหยิบเฉพาะว่าที่ผมมองแล้วเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วนะอ่ะขอครีมหน่อยถามว่าเวลาเราซื้อพระเนี่ยเรามองด้วยองค์เป้าหมายของเราอ่ะแบบนี้นี่ก็ไม่น่าสงสัยอะไรเยอะนะนี่แบบนี้นี่ก็ไม่น่าต้องสงสัยอะไรเยอะหยิบมาก็ได้จะแท้ตาเปล่าทะลุกล้องนาฮูกระจานแจ๊นี่หยิบมาก็แท้ตาเปล่าทะลุกล้องอยากจะล้างจริงๆซะนิ่งกะไรเนื้อเหมือนพ่อเงินเลยครับอันนี้พ่อเงินห้วยเขียนพิมพ์เล็กอันนี้พ่อเงินห้วยเขียนพิมพ์เล็กครับพี่ราคาครับอาจารย์อ้าวยังรีวิวไม่จบเลยใครสงสัยอะไรว่าแท้ดูยังไงทำไมถึงแท้อะไรได้นะโอ้โหนี่บ้านเก่าๆเขาเก็บกันแสนหกถ้าเอาชุดนี้คุ้มครับต้องให้อาจารย์อธิบายเป็นเงินราคาอาจารย์อีกครับไม่รู้นะอันนี้เขากวางคุดเขากวางคุดนี่เขากวางอ่ะเห็นไหมแบบเนี้ยที่มันไม่ได้ยาวอ่ะมีปุ่มอยู่หน่อยเดียวเขากวางคุดนี่แบบนี้เป็นทนสิทธิ์ที่พ่อพักเอาไปแกะตะโพนอ่ะแล้วคนสมัยก่อนก็เอาไปทํายาได้นี่แบบนี้ถ้าไปอยู่ในมือแกะนี่โอ้โหมีตะโพนพ่อพักออกมาอีกหลายอันเลยนะเนี่ยใช่ผมเพิ่งเข้าวงการพระได้3เดือนเองครับครับนี่นะครับชื่นชอบในสิ่งเดียวกันก็อยู่ติดตามกันครับนี่แบบนี้ถ้าไปอยู่ในมือแกะนี่โอ้โหวันเนี้ยผมยังมีความรู้สึกมี energy อยากจะทำไลฟ์เลยขอดาวอีก70ดวงได้ไหมดาวสุดๆแล้วก็ต้องมาที่องค์นี้นี่อันนี้เขาเรียกว่าพระอะไรองค์นี้เรียกว่าพระอะไรครับพิคณาทิพย์ทรงดาว100ดวงขอบคุณครับพิคณาทิพย์อันนี้เขาเรียกว่าพระอะไรอ
จุฬาจุฬามณีหน้าฤาษีหลังนางฤาษีหลังนางชื่อเนี่ยคือขึ้นที่กุวัดจุฬามณีพิษณุโลกหน้าฤาษีก็คือด้านนึงอ่ะเป็นพิมพ์พระฤาษีหลังนางก็คือด้านหลังอ่ะเป็นพิมพ์นางพญาเขาก็เลยเรียกว่าพระกลุวัดจุฬามณีนะหน้าฤาษีพิมพ์หน้าพระฤาษีพิมพ์หลังนางพญารวบรัดตัดตอนจุฬามณีนะฤาษีหลังนางพูดให้สั้นลงไอศกรีมก็ให้เป็นไอติมสั้นลงนั่นแหละครับสมเด็จวัดเกตออร่าดีมากมีวัดเกตด้วยเหรอแกะแกะได้ลูกนี่นะครับแล้วก็อันนี้นี่พระเนื้อดินพิมพ์พระเจ้า5พระองค์เนี่ย1 2 3 4 5พระเจ้า5พระองค์นี่หลังยันของหลวงปู่ทองวัดราชโยธาคือเราอ่ะได้รู้เลยว่านักสะสมยุคเก่าเขาเล่นพระเขาเก็บพระอะไรกันมีคนรู้ด้วยพี่ไพบูลย์สุดยอดครับหลวงปู่ทองเนื้อนี้ปู่ทองราชเนี่ยเอกลักษณ์พิมพ์แล้วก็หลังยันปู่ทองวราชโยธานี่พ่อเงินใหญ่กว่านี้อันนี้ปู่ทองครับยุคเดียวกันครับปู่ทองกับพ่อเงินปู่ทองจะหลังกว่าหน่อยเห็นไหมเนื้อก็จะเก่าไปในรุ่นราวคราวเดียวกับเนื้อดินยุคต้นของประเทศไทยเช่นหลวงพ่อโนงเก่ากว่าปู่บุญพอเวลาส่องแล้วเข้าใจธรรมชาติความเก่าไหมดูยังไงว่าดินเก่าอ่ะพี่โอ๊ตอ้าวง่ายนิดเดียวคุณไปเอาพ่อขอมหรือคุณไปเอา25ศตวรรษมาเทียบนี่อ่ะอันนี้เก่าไหมที่ไหนเนี่ยคุณเข้าใจได้ไหมว่าเนื้อแบบนี้มันเป็นร้อยปีเนื้ออะไรไม่ออกให้มีภาพเนื้อดินพ่อขอมและให้มีภาพ25ศตวรรษปี2500อยู่ในความจำเราไว้แล้วก็เทียบกับองค์นี้ถ้าเก่ากว่าปี2500ก็แท้ละไอ้บอกเก๋เก่าอ่ะไอ้เรื่องพวกนี้คุณต้องเลิกฟังเลยแล้วไอ้เก๋เก่าเป็นร้อยปีอ่ะผมบอกเลยมันเป็นเรื่องคนเมาพูดคนไม่รู้เชื่อให้มันจบที่รุ่นเรานี่เมื่อก่อนผมนั่งค้ำมีคนไปคอมเมนต์ว่าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยเขาจะชอบมีถ้าเอ่ยชื่อโคตรบางแพก็โลโก้ประจำตัวก็ปู่เอี่ยมวัดหนังนะนี่บ้านนี้เก็บพายอดนิยมหลากหลายคือต้องบอกครับว่าสมัยก่อนเขาไม่ได้เขาผมคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ซื้อเป็นตังค์อ่ะแต่เขารู้ว่าพระอะไรดังอ่ะพอเวลาใครมีอ่ะเขาก็เอาเหล้าไปแลกไปขอเก็บไว้เอาไก่ไปแลกหรือเอาตังค์ไปแลกเพื่อให้ได้มาแล้วเอามาเก็บสะสมสวัสดีครับพี่โอ๊ตและทีมงานขอบคุณครับนี่พี่เก๋าเหรอพี่เก๋าคิดถึงคิดถึงเอานี่มาไม่มีอุกข้างเห็นป่ะอย่างเงี้ยเราเข้าใจได้ไหมว่าเนื้อเป็นพระกลุมีเม็ดกลวดเห็นไหมนี่อันนี้3 400ปีนี่เห็นไหมแบบนี้วัดรังสีจะเก่ากว่าแบบนี้แบบนี้วัดรังสีแล้วครับพี่ทีนี้คนบอกวัดรังสีนี่วัดรังสีเป็นเนื้อผงอันนี้เป็นเนื้อดินเรามาวัดความรู้กันก็ร้อยกว่าปีครับเนี่ยใครตอบได้คุณก็คือคนเก่งอ่ะเพราะสุนเพราะสุนไหนครับแบงค์ที่25ศตวรรษหรือพ่อขอไปพี่ดิดีก็ได้หลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรปี2500ต่างกันไหมเนี่ยแค่เนี้ยเข้าใจได้ไหมว่าเก่ากว่าเก่ากว่าอ่ะเข้าใจได้นะปลาหมอว่าเก่ากว่าเนี่ยปูบุญครับพ่อพิงครับขอสุนน้องปลาหมอรู้ป่ะ
ระพิมพ์เนี้ยเขาเล่นเป็นพระสุนทรหลวงปู่หมอใช่ไหมพระสุนทรเนี่ยอาจารย์พระปานบางนมโคใช่ไหมใช่เพราะอะไรรู้เปล่าที่มาของพระจริงเป็นแบบนั้นสมัยก่อนคนไม่รู้ก็ไปถามเซียนพระเซียนพระถ้าไม่ตอบก็กลัวเขาว่าไม่เก่งเขาก็จะใช้คำว่าน่าจะแต่ไอ้คนเอามาพูดต่อไม่มีน่าจะแล้วคนเอามาพูดต่อคือหลวงพ่อนี้เลยเพื่อให้ได้ขายได้คนแรกอ่ะเขาใช้คำว่าน่าจะแต่คนที่สองที่ฟังมาไม่น่าจะแล้วคนที่สามยิ่งไม่จะเลยลงขายเลยอันนี้เป็นผู้บุญไหมครับเพื่อนๆว่าปู่ยิ้มวัดหนองบัวเนี่ยสุดยอดไหมปิดตาหลวงปู่ยิ้มนี่เป็นเบญจภาคีพระปิดตาเมืองไทยราคาเป็นล้านปู่ยิ้มเป็นอาจารย์ปู่ใจวัดเสด็จเป็นอาจารย์พระคงมังกรพร้อมแต่เนี่ยอาจารย์หลวงปู่ยิ้มปู่กินเหรอคะนี่คืออาจารย์หลวงปู่ยิ้มใครตอบถูกมั่งคนแม่กองคุณต้องอนุรักษ์พระบ้านคุณนะชุดไปอีกคุณต้องอนุรักษ์พระบ้านคุณนะซึ่งจริงๆแล้วพระในมือผมเนี่ยต้องเป็นเนื้อดินที่แพงอันดับต้นๆของประเทศไทยต้องแพงกว่าหลวงพ่อแก้วต้องแพงกว่าหลวงพ่อคงเพราะนี่คือปรมาจารย์คุณเห็นไหมเนื้อร้อยกว่าปีอ่ะนี่คือพระหลวงพ่อกรัดวัดบางพรมเนี่ยพ่อตาดนี่ยุคอาจารย์พ่อตาดนะครับแล้วเห็นไหมสไตล์ของพระแม่กองอ่ะก็จะทำตามพิมพ์ของพระพิมพ์เนี้ยใช่ขอเซียนแม่กองคอมเมนต์หน่อยเพราะนี่คือพระเครื่องของนะต้องเรียกว่าอาจารย์ใหญ่อ่ะต้องเรียกว่าเกจิยุคต้นๆ นี่อาจารย์หลวงปู่ยิ้มมาที่ถูกบันทึกได้นะนะนอกจากปู่กินวัดหนองบัวก็คือพ่อกลัดบางพรมและพ่อแจ้งวัดประดูสุดยอดปรมาจารย์นะครับพ่อกลัดอาจารย์ผู้ยิ้มครับพี่ปิ่นครับนายแคปแล้วจำเพื่อมีผู้บุญคุณเห็นไหมครับว่าเนื้อเนี่ยเก่ากว่าปู่บุญเนื้อนี่เก่าระดับต้องเรียกว่า150ปีอ่ะพ่ออ้นก็คล้ายครับก็คือศิลปะยุคนั้นเห็นปะปู่อ้นก็น้องสมเด็จโตใช่เห็นไหมพ่อกลัดบางพรมพ่อแจ้งวัดประดูนี่คืออาจารย์หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวถามว่าคล้ายก็เขาเรียกว่าศิลปะพระเมืองสมุทรสงครามเนื้อดินแน่นละเอียดแล้วแบบนี้ปิดประตูครับว่าของเก๋จะทำเรียนแบบได้ไม่มีทางใช่มานี่ก็เห็นป่ะนี่เขามีอะไรมีพ่อแก้วมีพ่อกลัดนี่วันนี้มีพ่อปานนี่นะครับมีพ่อเงินบางคารนี่คือพระร้อยกว่าปีทั้งนั้นมาต่อเห็นไหมเนี่ยพระร้อยกว่าปีทั้งนั้นนี่ดูง่ายไหมจุฬามณีหน้าฤาษีหลังนางถ้าไม่สุดเดี๋ยวคนจะนะงงโอ้โหนี่คุณดูเนื้อคือแม่กองโซนนี้เราก็จะนึกถึงหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมใช่ไหมนี่คุณดูดีครับเอกลักษณ์ของพระแท้อ่ะคือการแกะแม่พิมพ์อ่ะนึกถึงสมัยก่อนเวลาเราเจอภาพวาดตามฝาผนังโบสถ์อ่ะเห็นป่ะคนเนี่ยหรือตัวเด็กๆเนี่ยจะไว้ผมแกะเห็นไหมมือเนี่ยจะอ่อนช้อยดุ้งจุงกระเบนเห็นป่ะนั่นคือศิลปะของภาพวาดของคนโบราณนี่ก็คือศิลปะการแกะพิมพ์ของช่างสมัยโบราณเช่นกันวัดสามปื้มคล้ายงี้ไหมคนสมอคล้ายแบบนี้ไหมนี่คือศิลปะของพระยุคร้อยกว่าปีขึ้น
่ะรีวิวเอาเฉพาะที่แบบว่าโจ๊ะโจ๊ะวันนี้มีแต่ยอดพายอดนิยมล้นล้วนเออชอบบรรยากาศวันนี้ครับพี่ต้องเอาแบบโจ๊ะโจ๊ะเดี๋ยวผมเก็บตู้ละเอาแค่ดูสิครับว่าเมื่อกี้เนี่ยผมให้ปิดเท่าไหร่นะแสนหกแสนหกแต่ว่าหมดโปรโมชั่นละแล้วดูนะนอกจากนั้นเนี่ยเสมือนว่าคุณอาเขาเลี่ยมไว้ใช้เองด้วยแบงค์เนี่ยราคาเกินจนล้นแล้วคุณภาสกรอ่ะมาแบงค์ทีละองเดี๋ยวผมจะเอาที่แบบว่าที่ผมคัดไว้เนี่ยขึ้นมานี่ผมแยกแบบเร็วๆแล้วนะสุโขทัยแขนออนน้องแบงค์เก็บตู้ขึ้นให้พี่ก่อนเออเก็บตู้ขึ้นให้พี่ก่อนนี่อ่ะเอาไว้แค่นี้พออ่ะเก็บตู้ขึ้นอันนี้คือผลงานทั้งหมดมาดูกันว่าเพื่อนมันคิดว่าคุ้มไหมเอ้ยโจ๊กไม่ได้แล้วคุ้มมากเพราะว่าแสนหกเมื่อกี้เนี้ยโอ้พี่กับตันเพิ่งมาดิใช่ป่ะถ้าพี่กับตันมาตอนแรกอะผมโดนแน่นอนเกินคุ้มครับคุ้มครับอันนี้ไม่เกี่ยวเนี่ยมาเป็นเปรียบเทียบเพิ่งมาใช่แล้วเอางี้พี่กัปตันนะผมว่าพี่กัปตันกับผมก็นี่อันนี้ไม่ต้องแกะเนาะพี่กัปตันผมเอาแสนเจ็ดพี่เอาไหมเอาแสนเจ็ดพี่เอาไหมครับพี่กัปตันยกผลประโยชน์ยกผลประโยชน์ให้จังเลยอ่าผมเอาแสนเจ็ดพี่เอาไหมอุ้ยเนี่ยกรอบจนบิดละขอคีมอีกตัวลูกปิดแสนเจ็ดโอ้โหเนี่ยคือเนี่ยคือใจพูดจริงพี่กัปตันเดี๋ยวผมเขียนราคาคำนวณไว้ให้ต้องให้นะครับพี่กัปตันลูกค้าดีเด่นโอ้คนกดหัวใจมาเต็มเลยผมให้ผมพอเป็นพี่กัปตันให้เป็นใครปิดอ่ะผมก็ให้หมดอ่ะเพราะว่าเราจะพูดอะไรอ่ะเหมือนพูดเอาหล่อพูดเอาเท่นะมีเงินทองทำอะไรผมไม่ได้หรอกจริงใจถึงทั้งสองคนครับอ่ะคำนวณให้พี่ฟังผมนะนี่องค์นี้สภาพแบบนี้นะพ่อแก้วที่สภาพแบบนี้พร้อมเลี่ยมทองอย่างดีผมเอาว่า 70,000 เนี่ยไม่มีใครขายใช่จริงๆต้องทะลุนะแสนผมเอาว่าดูง่ายๆแบบนี้แสนหนึ่งก็เผื่อๆจะไม่มีใครขายด้วยใช่ผมตีต่ำๆไว้แบบราคาต่ำๆเลยถ้าคิดว่าราคาต่ำจริงไหมพี่ลองไปถามดูว่าต้องดูให้แท้แบบนี้นะว่าพอแก้วเนี่ยพร้อมเลี่ยมทองเนี่ยตัวเปล่าๆผมเอาว่าแบบนี้ 70,000 ก็ไม่มีใครขายตีอันนี้ไว้ 70,000 ผมเอาเสือตัวเนี้ยเผลอๆเสือตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยทะลุ150,000แล้วชุดนี้ถ่ายรูปไว้พี่ให้หมดเลยนะแอดมินทำอย่างนี้นะกล่องเนี้ยแยกแล้วถ่ายรูปเสือแท้ไหมครับเพื่อนเราอะเอาว่าเสือเนี่ยผมเก็บเลี่ยมทองตลับเพชรเนี่ยเฉพาะเสืออย่างเดียวอะผมเอาว่า200,000ก็ซื้อไม่ได้ใช่ใช่ครับเสือไม่ต่ำกว่าแสนแน่แท้ครับแท้พี่กิตติพจน์พี่ภาสกรบอกเสือไม่ต่ำกว่าแสนแอบดูมาตลอด2ปีได้ความรู้มากครับอาจารย์ครับแถมสุดจริงสุดครับชุดนี้แถมมีเสน่ห์ครับโอ้โหนะอ้าวยังไม่พอผมถามว่าห้วยเขียนพิมพ์เล็กเนี่ย40,000ซื้อได้ไหมดีกว่าว
เขียนถึงเล็ก 40,000 ซื้อได้ไหมพี่กัปตันยังไม่แทงยูให้ผมเลยแทงยูอ่ะแทงยูมาแล้วอ้าวเพราะกลัดบางพรมนี่ถ่ายรูปไว้ผมไม่ละเอียดนะชุดนี้ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบว่าอลังการอลังการจริงเนี่ยเนี่ยดูเนื้อดินดูผ้าเก่าอ่ะผ้าเก่าในเวลาส่องเราคลาสสิกนะแจ่มแจ่มจุฬามณีหน้าและสีเหลืองนางแท้ๆเนี่ยถ้าแท้เป็นแบบนี้นะที่คุณเห็นเนี่ยเนื้อฟางๆบางทีไม่ได้แท้นะมีบัตรก็ไม่ได้แท้นะถ้าแท้ต้องแบบนี้นะแบบนี้นะ 40,000 นี้ต้องมีนะคือเอาง่ายๆข้างบนเนี่ยเฉพาะแค่ข้างบนเนี่ยก็ท่วมแล้วอะสุโขทัยแขนอ่อนดูแบงค์ใช่นี่พักปลุกสุโขทัยโอ้นี่ไอ้เจ้าแบงค์ต้องส่องเลยนี่อมตะล้วนๆเลยพอคงบางกระพร้อมดูนี่ดูความสวยใช่ต้องพอคงออกมาต้องมี 30,000 แล้วใช่นี่พี่การจะบอกอยากมีตังค์สักแสนเจ็ดเขากวางคุดโอ้โหนี่อันนี้วัดระฆังใช่รู้ป่ะเนี่ยที่ไหนที่ไหนพี่นี่เพราะเงินนายหอมอุ้ยเอาชินราชอินโดจีนมากดกับตาลมอกเมาครับโหผมอยากเมาเหมือนพี่จังเลยเดี๋ยวก็มีคนพิมพ์มาผมอยากเมาอยากเป็นคนเมาที่มีตังค์สักแสนเจ็ดจังเลยปู่ทองราชโยธานะครับนี่นี่อันนี้เป็นนางพญานี่ยุคเกจิอันเนี้ยระดับร้อยปีใช่จะบอกเป็นพ่อโหน่งจะบอกแต่จริงเป็นพ่อโหน่งเนื้อเงี้ยพ่อโหน่งอันนี้พ่อปอดหัวป้าวะเนี่ยนี่เป็นพ่อปอดหัวป้าแล้วก็อันเนี้ยเป็นพิมพ์หลังแบบไว้แบงค์อันนี้ Amazing อันนี้ทางตะวันออกใช่ไหมพี่ไม่ได้ถึงยุคเป็นตะวันออกแต่ไม่ได้ถึงยุคกับจะบอกว่าเป็นยุคถึงพ่อแก้วนะแต่เนี้ยเป็นพระแล้วพิมพ์เล็กกลางใหญ่เนี่ยเป็นหลังแบบคือโอเคเป็นพิมพ์พ่อแก้วพิมพ์หลังแบบแต่ถ้าจะตีต้องตีเป็นอาจารย์ปานเครือวันเนี่ยเจอปิดได้ชุดนี้ไปอ่ะพิมพ์อะไรก็หล่อไปหมดอ่ะตอนนี้ผมบอกเลยหลวงปู่เฮียนเลยหลวงตาปานพิมพ์อะไรก็หล่อไปหมดนะครับขออีกชุดครับแล้วก็ผมจะบอกพี่กัปตันนะว่าพี่กัปตันน่ะไม่ใช่ได้แค่นี้นะถ่ายรูปชุดนั้นไปให้เขาด้วยเดี๋ยวเอาชุดนั้นมาโชว์ก่อนทำไมผมต้องโชว์รู้ไหมโคนสมอนี่หัวนี้ถามเนี่ยตะวันเนี่ยพ่อเนียมใช่เก่าเนี่ยพ่อเนียมว้าวพี่กัปตันบอกว้าวเนี่ยพ่อเนียมผมให้หมดครับไม่ได้เก็บอะไรไว้ใช่นี่พ่อกวยจะเยอะไปไหนก็เขาบอกแล้วครับว่าจริงๆผมไม่ให้ชุดนี้ก็ได้เห็นไหมฮะอ้าวไม่เก่าได้ไงล่ะพ่อยุคต้นนี่คนสมองห้อยพระบาทนี่ไปได้จบแค่นี้เฮ้ยบรรยายไม่ถูกบรรยายไม่ถูกปู่ทวดห้อยมงคลนี่อันนี้85ใช่อันนี้85คลาสสิกจ้ะผมนะไม่ได้มีแค่นี้นี่โหพวกพระกูเขาแท้หมดอ่ะแบงค์แท้หมดพี่ผมเมื่อกี้นั่งชมเขาเพิ่นสุมนครโกษาพระกูเขาแท้หมดเลยรู้ไหมนี่ที่ไหนที่ไหนพี่นี่ปลูกขามัดอมรินทร์นะเนี่ยปู่คำอมรินทร์นี่ปู่คำวัดอมรินทร์นะสิทธิ์สมเด็จโตนะที่ถ่ายรูปกับสมเด็จโตคนบันทึกสมเด็จโตอ่ะพ่อแก้วพวงมาลัยอ้าวพ่อแก้วมีหลอกก็มีเนื้อดินด้วยพี่กัปตัน
นี่ต้องแทงยูอีกทีแล้วอย่างเงี้ยนี่ผงยาพอเที่ยงม่วงชุมวันนี้หลังจานด้วยอ้าวแน่ใครประทับใจชื่นชอบไลฟ์วันนี้กดโอเค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 ทิ้งไว้นี่อันนี้เป็นแร่เต็มเลยแทงอยู่แทงอยู่อยากชมกิ่งของตะเคียนครับราคา107ไปเดินหาที่ตลาดก็ได้แบบนี้พระแท้ถือว่าถูกมากโอเคโอเคนี่โอเค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 ก็ถือว่าโอเคมาเต็มเลยแบงค์สุโขทัยเขาแท้หมดเลยที่เขาที่เขาจับเนี่ยปฏิกเนี่ยคือพระแท้หมดเลยใช่ผมว่าเก่าอ่ะที่เขาเรียกมาติกอ่ะเขารู้คุณค่านะเนี่ยเขาถึงจับเนี่ยมาติกไว้เนี่ยพระกูเขาแท้หมดเลยนะใช่เนี่ยแล้วคือพิสูจน์ได้รู้ว่าคนสมัยก่อนเขาห่วงอะไรอ้าวหลวงพ่อปลาแหลมสีจำปาย่างเยอะพี่กระตันหรอกครับเนี่ยปูคำอมรินใช่แล้วก็ยังมีอ่ะรายการนี้ตบมือรัวๆพี่กัปตันนี่95อ่ะโอเคนะครับให้ลูก